เน็ตหลุดเลยทุกคนทุกคนกลับมาก่อนนะครับเน็ตหลุดนะครับเน็ตหลุดนะครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนโอเคกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วขายของปุ๊บก็ เน็ตหลุดเลยจริงๆนี่นะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็ Valence นะครับ Collection Not So Basic นะครับกำลังขายเปิดขายอยู่นะครับในช่องทาง LINE My Shop นะครับก็สามารถเข้าไปเลือกหยิบจับสินค้าได้เลยนะครับผมมีหมดเลยนี่เดี๋ยวเอาขอเอาหน้าเว็บให้ดูนะนี่เห็นไหมนี่ทุกคนสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นของพร้อมส่งนะครับก็คือสั่งซื้อแล้วก็เดี๋ยวทีมงานก็จะรีบจัดส่งให้ถึงมือคุณเร็วที่สุดนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับขอฝากคอลเลคชันใหม่ด้วยนะครับกำลังจะปล่อยแล้วใกล้จะปล่อยแล้วครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับแอบให้ดูแว็บหนึ่งแบบเร็วๆนี่ทันไหมทีหนึ่งนะนี่ไงเราติดตามนะครับเพราะว่าเรามีสินค้าใหม่ด้วยนะครับที่เราไม่เคยทำเราก็จะทำในคอลเลคชันหน้าด้วยนะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ครับเอ๊สุรีนะครับสั่งได้เลยนะครับวันสุดท้ายของ LINE Shopping นะครับเป็นซิกเนเจอร์บ็อกซ์นะครับก็คือเป็นรสชาติ6รสชาติแรกเลยที่สุรีได้ทำขึ้นมานะครับก็รีบเข้าไปสั่งซื้อได้ก่อนที่จะไม่ทันนะครับแล้วก็จะมีพูดได้ไหมเนี่ยเป็นความลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวภายในเดือนหน้าเนี่ยนะครับเราจะมีสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยทำของซูรีนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามอยากให้คนรอติดตามดีกว่าหลายคนต้องรอติดตามฝากไอศกรีม เยอะเหลือเกินแต่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตฝากแป๊บนึงนะครับฝากไอศกรีมด้วยเวลาโต้นะครับเวลาโต้จุด BKK นะครับผมก็เดี๋ยวเปิดขายก็จะมีการแจ้งในหน้า IG นะครับว่าสามารถพรีออเดอร์ได้นะครับทุกคนก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้เลยคือไอศกรีมเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำมันได้เหมือนกันนะเพราะว่าจากคนที่เคยแต่กินอย่างเดียวไม่เคยลงมือทำเองเนี่ยก็เราก็ไปเรียนรู้แล้วก็ไปหาวิธีจนแบบจนเราทำจนมันอร่อยแล้วมีคนชอบในรสชาติของมันเนี่ยเราก็ดีใจมากครับฝากด้วยนะครับฝากด้วย
Valence Call ใหม่ปล่อยเมื่อไหร่นะครับก็น่าจะประมาณต้นเดือนหน้านี่แหละครับใกล้ๆเนี่ยแถวๆนั้นนะแถวๆนั้นยังไม่ได้คอวันร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะรอติดตามในไลฟ์พรุ่งนี้นะครับแอบดูในทวิตก่อนแคปรูปที่เหมือนแกงพี่เลยอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะซีรีส์ที่ถ่ายกับพี่มินใช่ไหมครับก็จะได้ดูน่าจะหลัง F4 จบบังคับไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจต้องรอติดตามครับพี่วินเซฟไลน์ไหมครับคือเมื่อกี้เนี่ยหลุดไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากดยังไงเราก็เลยกดมันไม่เห็นมีบอกเลยว่าจะให้เราเซฟหรือว่าอะไรครับเราก็เลยรีบมาไลฟ์ต่อก่อนไม่รู้ว่าเซฟไปหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เซฟมีคนบอกบายฉันต้องนอนแล้วคุณนายนะครับฝันดีนะครับผมฝันดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวแล้วเหมือนกันนะครับดิวดูอยู่เหรอครับดิวสนใจจะคุยกับพี่แป๊บหนึ่งไหมครับวันเกิดได้เค้กกี่ก้อนเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่ทั้งส่งเค้กส่งของขวัญมาให้นะครับแล้วก็ขโมยพรต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมพี่วินไม่ตอบเม้นหนูเลยสักอันนี่ครับตอบแล้วมันเร็วมากพี่ค่อยๆทยอยอ่านไลฟ์ถึง3:00เลยไปเลยลูกดึกไปเดี๋ยวทุกคนจะแบบพรุ่งนี้ตื่นไปทำงานกันไม่ไหวมีแพลนจะเรียนต่อโทไหมครับจริงๆมีนะ
อยากเรียนนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสช่วงไหนเลยอ่ะอาจจะจริงๆเราอยากเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ไปไหมเพราะว่าถ้าเกิดไปก็คงจะต้องหายไปเลยอะไรเงี้ยในปี2ปีก็จะไม่ได้ทำงานตรงนี้เราก็เลยรู้สึกว่าต้องรอโอกาสหรือว่าถ้ามันมีจังหวะไปได้ก็อาจจะไปครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีจังหวะไปเราก็อาจจะเรียนที่ไทยแทนหรือถ้าเกิดว่าเรียนที่ไทยมันจะแบบว่าไม่สามารถจัดสรรเวลาได้จริงๆก็อาจจะเป็นแบบเทคคอร์สไปเป็นคอร์สสั้นๆไปแล้วก็หาแค่ช่วงนึงล็อกเวลาไว้ช่วงนึงอะไรเรียนอาจจะเป็นอย่างนั้นแทนครับไปเรียนต่อปอโทต่างประเทศอาจจะหายไปจริงๆมันน่าจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันที่เราคิดไว้ก็คงน่าจะเป็นในไทยแหละแต่อาจจะดูว่าจะเป็นแบบว่าเรียนปอโทเลยหรือว่าเรียนเป็นคอร์สสั้นๆพอครับมีคนพิมพ์จุดๆอะไรนี่คืออะไรครับอาจจะเป็นการให้แบบให้เม้นหายไปเราจะได้ดูเราเต็มจอใช่ไหมเมื่อกี้แอบเห็นในทวิตนะครับวิธีที่แบบไม่ให้เห็นคอมเมนต์ก็คือกดแบบ slash 2อันใช่ไหมครับแล้วก็พิมพ์ @แล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมันหายไปเองน่าจะใช่ได้เตะบอลบ้างไหมครับช่วงนี้ไม่ได้เตะเลยไม่ได้เตะเลยนะครับอยากเตะเหมือนกันแต่ว่าเตะบอลนะครับอยากเตะบอลเหมือนกันแต่ว่าไม่มีโอกาสเลยอ่ะเดี๋ยวรอถ้ามีโอกาสมีคนชวนก็ไปDo you like tacos? Yes, I do. I love it. ไปเตะพี่ไบเลยไม่ใช่นะเตะบอลนะครับเตะบอลไปเตะบอลกับพี่ไบใช่ไหมได้น้องวินมีอะไรจะฝากถึงมัมมี่ไหมครับก็ฝากให้ดูแลสุขภาพแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยครับที่คอยติดตามคอยสนับสนุนวินนะครับผมแล้วก็จะชอบมีคนถามว่าอยากจะให้เป็นมัมมี่หรือว่าอยากจะให้เป็นโปรแฟนใช่ไหมครับก็แล้วแต่เลยครับเอาที่เราชอบเอาที่เราสบายใจได้หมดเลยครับเล่นบทกวินยากไหมครับมีส่วนไหนที่วินชอบที่สุดไหมก็รู้สึกว่าช่วงแรกๆรู้สึกใช้เวลาเหมือนกันนะที่เราจะปรับจูนจาก
ตัวละครแรกที่เราได้เล่นก็คือไทยใช่ไหมครับเป็นกวินเราก็คือแบบเขาสองคนคือต่างกันมากเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับทุกอย่างเรียนรู้ใหม่หมดวิธีการเดินการวางมาตรการวางตัวทุกอย่างก็คือต้องเรียนรู้ใหม่ต้องปรับก็คือไม่สามารถดึงความไทยออกมาใช้ในตัวกวินได้เลยครับช่วงแรกก็รู้สึกยากเพราะว่าเราเหมือนเราอินกับตัวไทยไปแล้วตอนนั้นเราก็มาเล่นตอนที่มาเวิร์กช็อปแรกๆเราก็ยังรู้สึกว่าเรายังติดความน่ารักของไทยมาใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกวินก็จะไม่ค่อยเผยมุมแบบน่ารักในแบบของไทยเราก็ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็ปรับแล้วพอไปเล่นเรื่องที่3ที่Devil Sister ใช่ไหมครับแล้วก็ติดคาแรคเตอร์ของตัวกวินไปอีกอย่างแบบบางซีนคือสังเกต F4 นะครับทุกคนมือเนี่ยจะไม่มีการแบบปล่อยห้อยอะไรเด็ดขาดอาจจะแบบกอดอกมีโพสมีล้วงกระเป๋ามีโพสตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ติดไปใช้กับ Devil Sister แล้วก็เดินออกมาล้วงกระเป๋าโดนพุ่มกับถามว่าล้วงกระเป๋าทำไมแล้วก็โอ้ยลืมตัวอีกแล้วก็จะมีพวกดีเทลอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับที่เราบางทีเราทำเล่นเรื่องนึงแล้วเราก็ทำมันจนชินจนเป็นธรรมชาติไปแล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วบางทีเราด้วยความที่เราใหม่ด้วยเราก็ไปเล่นอีกเรื่องนึงเราก็อาจจะชอบปิดอันนี้ปิดอีกตัวละครนึงไปใช้ครับตอนนี้ก็เลยแบบต้องทำความแยกสมองแล้วก็แยกความคุ้นชินก่อนว่าอันนี้เป็นอันนี้นะอันนี้เป็นอันนี้นะเดี๋ยวอีก7นาทีแล้วกันเราจะส่งทุกคนเข้านอนนะครับต้องทำความแยกสมองเมื่อกี้ผมพูดอย่างนั้นเหรอครับต้องแยกสมองเออแค่นี้พอไม่ต้องมีทำความน้องวินจะทำ pop up store ไหมคะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ไม่บอกดีกว่าแต่อยากให้ติดตามนะครับเดือนหน้านะครับถ้า 10M เอาจริงๆนะครับทุกคนคือตอนนี้ที่แบบใกล้ๆจะ 10M ไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นเต้นคือเรารู้สึกตอนที่จะถึง 10M เนี่ยตื่นเต้นประมาณกับตอนที่เราจะถึง 1M ตอนแรกนู่นเลยความตื่นเต้นพอๆกันเลยพอ 10M แล้วรู้สึกแบบโอ้เยอะมากเลยเราไม่คิดเลยเราไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยครับว่าวันนึงจะมีคนแบบติดตามเราเยอะขนาดนี้ครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับโอ้มีคนแบบทานข้าวไปแล้วก็ดูไลฟ์ฟินไปอยู่ด้วยเห็นแล้วหิวมากเลยครับอยากกินคือตอนนี้แค่ไข่แบบไข่แบบไม่สุกเอ้ยถูกละไข่แบบไม่สุกอ่ะก็คือยังกินไม่ได้ต้องกินแบบไข่ที่สุกแล้วเท่านั้นน้องวินจำรหัส TikTok ได้ไหมครับตายแล้วลืมจริงนะเนี่ยต้องไปนั่งคิดก่อนอ
อนตอบทวิตก็ไม่เห็นตอนนี้พี่วินก็ยังไม่เห็นหนูเห็นแล้วอีก4นาทีนะทุกคน4นาทีนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ next year โอ้มีพี่ขนมจีนมาดูด้วยนะครับเป็นเกียรติมากเลยครับขอบคุณมากนะครับวินบอกรักเป็นภาษารักหน่อยยังไงดีล่ะมีคนกินข้าวดูอะไรนี่ก็นึกว่าเห็นแล้วจะเอ็นดูหรืออะไรตอนแรกก็รู้สึกเอ็นดูไงแต่ว่าเราพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราไปโฟกัสที่อาหารก่อนเราก็เลยรู้สึกความหิวมันกระแทกเข้าสมองก่อนขอกำลังใจในการเรียนหน่อยนะครับก็สำหรับทุกคนนะครับที่กำลังเรียนอยู่นะครับสู้ๆนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนแล้วก็ในอนาคตในเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับผมก็สำหรับใครด้วยที่ใกล้จะสอบก็ขอให้ทำสอบได้ทำจำได้ทุกอย่างถ้าไม่ถึงก็ขอให้อยู่ๆก็มีอะไรแวบเข้าสมองแล้วเราก็ทำได้คนบอก 10M อยากให้วินมาไลฟ์จังแนะนำเพลงหน่อยใช่ไหมครับตอนนี้นะครับที่ฟังบ่อยที่สุดก็เป็นเพลง Beside You แล้วกันนะครับของเคชิแอปเปิดให้หน่อยผมจะไม่โดนแบบติดลิขสิทธิ์อะไรใช่ไหมหนึ่งเพลงก่อนจากลานะครับทุกคนถ้าเพลงนี้จบแล้วจะขอตัวก่อนนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รอวินไลฟ์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตเราด้วยนะครับผมก่อนปิดไลฟ์ขอแคปหน้ารอๆหน่อยครับแล้วที่ไลฟ์มาทั้งหมดคือไม่หล่อเลยหรอ วินมานั่งสมาธิเราก็จะดูขอหนึ่งประโยคหรือหนึ่งยิ้มให้มีแรงไปทำงานในทุกวันหนึ่งยิ้มแล้วกันได้แล้วจะได้มีแรงไปทำงานแล้วเพลงเคชิดีทุกเพลงเลยนะใช่จริงครับช่วงนี้ฟังบ่อยช่วงนี้ฟังบ่อยเลยI'm not afraid to
จะติดไลฟ์แล้วนะทุกคนขอบคุณ 100,000 คนนะครับที่อยู่ดูไลฟ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คนอื่นๆด้วยที่อาจจะแวบเข้ามานะครับขอบคุณที่มาดูกันที่มาคุยกันเพลงจบพอดีเลยทุกคนแล้ววันนี้นะครับเราก็ต้องปล่อยให้มาแพ้ไปนะครับเพราะว่าผมไม่ใช่เพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วนะเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับ